พี่ถ้าเกิดว่าเปิดตัวพี่ขึ้นมาจากน้ําอ่ะแล้วแบบขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะผมต้องเป็นไวรัล TikTok แน่ๆพี่พูดจริงปะเนี่ยขึ้นมาจากน้ําเสื้อผ้าหน้าผมเละเลยค่ะไม่เอาไม่สวยคนดูเขาชอบเลยตลกตลกพี่ฮ่าฮ่ามีมีมเนี่ยยอดพุ่งพี่กล้าปะล่ะไม่เอาอย่าแล้วน้องปลากระพงล่ะตอดนู่นตอดนี่จะก็สีตายคาถานี่แม่มาได้ไงเนี่ยก็ไม่ดูคาถาช่วยเลยประชาชนไม่ใช่หรอโกหกแม่ทำไมจะไปอยู่กับอีเนี่ยหรอผมไม่ได้โกหกครับแม่ผมมาช่วยเหลือชาวบ้านเขาจริงๆชาวบ้านไหนไม่ต้องมาอ้างไปจากบ้านทีนี้กลับบ้านผมไม่กลับครับแม่ปัญหาแม่บอกให้กลับบ้านแม่ครับผมไม่กลับกลับบ้านแบบนี้ไม่ครับกลับบ้านไม่กลับครับแม่ถ้าทางกลับบ้านใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวก็ถัดมาน้าจะไปไม่กลับครับแม่แม่บอกให้กลับแม่ผมไม่กลับครับแม่แม่ผมไม่กลับไปพอได้แล้วพี่กลับบ้านพี่พี่ลินพี่โอเคไหมครับโอ้ยพี่โอเคไหมโอเคไหมพี่โอเคแม่ทำไมแม่ทำแบบนี้อ่ะคาถาถ้าจะกลับกับแม่ก็ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฉันจะอยู่กับมันก็ไม่ต้องกลับมาอีกฉันจะสรุปให้ฟังเลยนะจากออเดอร์ทั้งหมดเนี่ย 300,000 แพ็คฉันพยายามเรียกรถขนส่งทุกชนิดทุกทางส่งได้ 5,200 แพ็คนี่ฉันมานั่งคำนวณค่าเสียหายนะวันนี้เราเสีย2ล้านอัพไอ้บางส่วนที่เอาเข้าห้องเย็นได้เนี่ยเราก็มีค่าเสียหายทุกวันวันละล้านเป็นอย่างต่ำนี่ยังไม่รวมออเดอร์ที่ต้องแคนเซิลอีกนะการที่เธอเอาปลาไปสาดใส่แม่เนี่ยอันนี้คือความรับผิดชอบที่ดีที่สุดที่เธอทำได้แล้วเหรอฮะแล้วฉันคิดว่าแม่เธอไม่จบง่ายๆแน่ๆถ้าแกยืนยันจะคบกับนางลินมันอยู่อ่ะไหนพูดมาสิจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดนี้ยังไงฮะพูดมาสิพี่เลิศนี่มันไม่เกี่ยวกับคาถาปะหรอฉันคิดว่าการที่เด็กมาคบกับแกเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบชีวิตแกให้ได้เปล่าแล้วนี่ที่แม่มันทำเนี่ยใครต้องรับผิดชอบฉันหรอฮะคิดสิพี่เลิศอยากจะรับผิดชอบชีวิตคนอื่นเขาอะไปเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนในน้องฮะเฮ้ยพี่ไปพี่รอดพี่เลิศพูดถูกแล้วครับเรื่องนี้ผมต้องเป็นคนรับผิดชอบเองถูกผมมีเงินอยู่ในบัญชีล้านกว่าแต่ผมโอนให้ดีค่ะงั้นโอนมาเลย1ล้านพี่ต้องคาถาโอนมาเลยหยุดนางลินดีพอไม่เอาพี่รอดมันจะเสียหายเท่าไหร่แล้วกับคาถาไหมอ่ะโอนมาสิไม่ต้องคาถาคาถาก็ดีเดี๋ยวผมจะกลับไปคุยกับแม่ต่อไปนี้แม่ผมจะต้องไม่มายุ่งเรื่องของพี่ลินอีกเด็ดขาดทำได้เหรอคิดว่าบังคับแม่ตัวเองได้เหรอฮะทุกวันนี้ยังแบมือของเงินแม่ใช้อยู่เลยไม่ใช่เหรอพี่เลิศพูดเกินไปแล้วกูพูดผิดหรือไงฮะนี่ไม่ต้องอ่ะคาถาไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวพวกเราก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปนี่แหละเหมือนแม่ปลอบลูกตอนขี่จักรยานล้มเลยเนาะพี่เลิศขอร้องผิดตรงไหนผมเข้าใจแล้วครับพี่ถ้าผมจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ผมไม่ควรมาคบกับพี่ลินเออเดี๋ยวผมไปหาวิธีจัดการของผมเองคาถาไม่นางลินหยุดไม่ต้องพี่ผมหาทางออกได้แกไม่ต้องตามมันไปเลยนะนางลิน